นะคะคล่าสุดค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็ยังคงเคลื่อนไหวนะคะบุกไปที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงนำป้ายข้อความประชดให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นความช่วยเหลือกลุ่มนักพนันออนไลน์นะคะคเพราะว่านายอัจฉริยะบอกว่าคดีก็ไม่คืบ,คบยึดทรัพย์ก็ไม่ได้นะฮะพร้อมกับเรียกร้องให้ข้าราชการปรปรงลุกขึ้นมาปัดกวาดบ้านให้สะอาดหลังจากที่ตกอยู่ ภายใต้แดนสนทยามานานหลายปีค่ะนายอัจฉริยะยังแฉอีกด้วยนะคะว่ามีกลุ่มนายตำรวจเข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญในปปงถูกส่งมาจากพลตำรวจเอกจอจานที่เกษียณอายุราชการไปแล้วให้เข้ามาดูแลงานเรื่องเว็บพนันออนไลน์แล้วก็มีตำรวจอีกหลายคนที่ถูกชักชวนมาร่วมขบวนการด้วย โดยพฤติการก็คือมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าของเว็บพนันออนไลน์เพื่อแลกกับการอายัดหรือไม่อายัดทรัพย์สินซึ่งที่ผ่านมาก็มีการยึดทรัพย์จากขบวนการแชร์ลูกโซ่ต่างๆหลายหมื่นล้านบาทแต่ว่ากลับไม่มีการแจ้งสิทธิ์ผู้เสียหายทําให้ผู้เสียหายไม่ได้รับเงินคืนจากปปงเลยมีการยกตัวอย่างคดีด้วยนะคะอย่างเช่นคดียูฟัน เจ็ดแ yup. ปีแล้วนะคือตอนนี้เนี่ยผ yep ู้เสียหายก็ยังไม่ได้รับเงินคืนเลยในขณะที่คดีเว็บพนันออนไลน์กลับไม่มีคดีไหนที่มีการยึดทรัพย์ได้เต็มจํานวนซักคดีจึงอยากให้ข้าราชการปปงลุกขึ้นมาปัดกวาดองค์กรแบบที่เจ้าหน้าที่ DSI เคยทํามาก่อนเพื่อให้กลับมาเป็นที่พึ่งของประชาชนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้อยู่ภายใต้ของพลตํารวจเอกมาอยู่หลายปีแล้วนะครับแล้วก็ทำเป็น เครือข่ายเป็นขบวนการของขบวนการที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าของเว็บพนันออนไลน์นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องเงินในการเพิกถอนนายัดโดยอา้างมีการาให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณานะครับตรงนี้มันจะเป็นจุดช่องโหว่ที่ขบวนการของกระบวนการเรียกตบรัพย์ของเจ้าของเว็บพนันออนไลน์นะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์คุณรู้จักทุกคน คุณรู้ไหมว่ากฎหมายนะครับของปป,ปงเนี่ยนะครับนะรู้หรือคุณรู้นะครับว่าคุณเป็นข้าราชการนะครับของแผ่นดินแล้วคุณไปเขาเรียกอะไรไปคบค้าสมาคมเป็นอาจินกับเจ้าของเว็บพนันต่างๆแบบนี้เขาเรียกผิดกฎหมายนะครับ นอกจากนี้นายอัจฉริยะยังบอกด้วยนะคะว่ามีตำรวจอีกรายที่เกี่ยวข้องก็คือพันตำรวจเอกเด่นสังกัดอยู่ในกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี5เป็นเครือข่ายดูแลเว็บพนันออนไลน์ทางภาคเหนือส่วนความคืบหน้าในการตวรวจสอบกรณีที่มีการระบุว่านายพลจอจานที่มีส่วนพัวพันอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเว็บพนันออนไลน์นั้นพลตำรวจเอกวิษณุปราสาสทองโอสถจเรตำรวจแห่งชาติบอกว่า โดยหลักแล้วยังไม่ทราบว่าในพลจอจานคือใครแต่ว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาดำเนินการเรียกบุคคลที่ออกมาแฉข้อมูลอย่างเช่นคุณดิวอ้วิสรานายชุวิตกมลวิสิต นายสานธนาประยุนรัตน์นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์และทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทว่าทนายตั้มให้เข้ามาให้ข้อมูลโดยมีเพียงนายอัจฉริยะเข้ามาพบแต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนคนอื่นๆพยายามติดต่อให้เข้ามาให้ข้อมูลโดยเฉพาะทนายตั้มที่โทรศัพท์ติดต่อคณะทํางานว่าพร้อมจะเข้ามาให้ข้อมูลตลอดเวลาแต่คณะทํางานของจารีตารวจติดต่อไปขอนัดวันเวลาใหม่ กลับไม่สามารถติดต่อได้จึงยังไม่มีคําตอบว่าจะเข้ามาพบคณะกรรมการได้เมื่อไหร่นะทนายตามอาจจะยังไม่ว่างช่วงนี้อต้องเคลียร์ปรัญหาส่วนตัวก่อน <c oughs> มีหลายปัญหานะมีหลาย <c oughs> คดีเพราะว่าแต่ละคนก็เป็นทนายคนดังคนในหน้า <c oughs> สื่อโอ้โหมาเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นเลย <c oughs> <ช>นะครับ <c oughs>